Olight Pro West ครับเปิดตัวสีใหม่ Orange ซึ่งก็ทั้งสวยแล้วก็ทั้งหรูในตัวเดียวกันเป็นไฟฉายขนาดกลางที่มีค่าความสว่างสูงถึง 5,000 ลูเมนครับระยะส่องไกลที่เขาทำได้คือ245เมตรเขาใส่ LED พร้อมเลน TIR มาถึง6หลอดครับเพราะฉะนั้นเรื่องแสงเรื่องความสว่างนั้นหายห่วงนอกจากไฟฉายแล้วนะครับเขายังมีโหมดคมไฟให้ใช้งานกดสวิตช์ครั้งเดียวก็สามารถเปลี่ยนโหมดได้เลยกันน้ำกันกระแทกแล้วก็มาพร้อมกับอุปกรณ์สำหรับใช้งานแบบครบๆในกล่องเดียวนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มแสงออกแนวกว้างครับกระจายแสงได้ดีถือเดินใช้งานทั่วไปแคมปิ้งเดินป่าเจ้าตัว Pro West เอาอยู่แน่นอนครับขนาดไฟฉายเป็นไฟฉายขนาดกลางครับออกแบบให้จับถนัดมือเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างแสงกันครับผมทดสอบแสงนะครับในขณะที่ยังมีแสงพระอาทิตย์อยู่เราจะได้เห็นทั้งสภาพแวดล้อมนะครับว่าสภาพแวดล้อมเป็นยังไงแล้วก็สภาพแสงนั้นเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็คือแสงพระอาทิตย์ยังมีค่อนข้างเยอะอยู่นะแต่ก็พอจะทดสอบแสงได้นะครับจะเห็นลักษณะแสงว่าออกแนวกว้างนะครับครอบคลุมซึ่งในทางเดินในสวนยางพลานั้นผมตั้งกล้องมุมกว้างที่สุดครับจะเห็นว่าแสงของเขานั้นเกือบจะครอบคลุมทั้งเฟรมกล้องเลยนะและพอถึงเวลาที่มืดสนิทนะครับในสถานที่เดียวกันผมจะพาทุกคนมาดูตอนมืดสนิทครับโอเคครับตอนนี้ก็คือมืดสนิทแล้วผมถือไฟฉายเดินเข้าไปในจุดบริเวณเดียวกันเลยนะครับเราจะได้เห็นตัวอย่างแสงแล้วก็เห็นลักษณะแสงเห็นสภาพแวดล้อมในตอนมืดสนิทดูอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะหันตัวไฟฉายเข้ามาหากล้องนะครับจะเห็นว่าแสงของเขาที่ได้นั้นจะมีความเข้มมีความสว่างขนาดไหนนี่ครับนี่คือตัวอย่างแสงนะเดี๋ยวแกะกล่องเสร็จผมจะพาทุกคนไปทดสอบแสงแบบจัดเต็มครับเราจะได้รู้กันไปเลยว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนสำหรับเจ้า Pro West ครับรอบนี้ครับทาง Olight เปิดราคามาที่ 3,332 บาทนะครับใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูในลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้โอเคครับคราวนี้เรามาดูรอบๆตัวกล่องกันก่อนนะด้านหน้ากล่องครับจะเป็นรูปไฟฉายนะครับเป็นสีเดียวกับที่อยู่ในกล่องซึ่งเป็นสีใหม่นะครับสีออเรนจ์แล้วก็สเปคครับส่องไกล245เมตรค่าความสว่างสูงสุด 5,000 ลูเมนนะครับฝั่งนี้จะเป็นการรับประกันแบบไลฟ์ไทม์นะครับแต่ว่าในไทยนั้นยังเป็น5ปีอยู่นะด้านหลังจะเป็นสเปคค่าความสว่างนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงฝั่งนี้ไม่มีอะไรครับคราวนี้เรามาดูอุปกรณ์ที่อยู่ภายในกล่องกันและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่อยู่ภายในกล่องของเจ้าตัว Olight Pro West ครับมีตัวไฟฉายมีแบตเตอรี่ครับสายชาร์จ USB Type-C คู่มือครับรองรับภาษาไทยด้วยตัวนี้จะเป็นซองพลาสติกนะครับส่วนเจ้าตัวนี้จะเป็นตัวยึดซองพลาสติกเข้ากับตัวผนังนะครับแล้วก็นี่จะเป็นชุดยึดของเขาตัวนี้จะเป็นฐานไฟฉายนะครับสำหรับชาร์จไฟฉายเป็น Type-C ได้และด้านล่างก็จะเป็นสกรู 1/4 ใช้ยึดกับตัวขาตั้งกล้องได้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกาว 3M ใช้ยึดกับเจ้าตัวนี้นะนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดครับพร้อมใช้งานผมจะพาทุกคนมาดูบอดี้ของเจ้าตัว Pro West สีส้มกันก่อนนะครับผมจะหมุนให้ดูช้าๆนะครับด้านหน้าจะเจอสวิตช์นะครับแล้วก็จะหมุนไปเรื่อยๆตรงด้านหลังตรงนี้เขาจะทำเป็นเซาะล่องนะจะมีลวดลายนิดนึงนะครับน่าจะเอาไว้ถือแบบนี้นะครับเขาจะรองนิ้วพอดีแล้วก็กลับมาที่ด้านหน้าเหมือนเดิมตรงบอดี้ของเขาจะเป็นเขาจะทำลายคล้ายๆกับลายของตัวเพชรนะครับเป็นเหลี่ยมๆสำหรับจับแบบจับกระชับมือแล้วก็ให้ความสวยงามนะครับออกไปทางแนวหรูหราเลยนะแล้วก็ด้านบนครับ LED 6หลอดค่อยมาว่ากันอีกทีนึงท้ายไฟฉายจะเป็นแม่เหล็กนะครับแล้วก็เป็นจุดชาร์จด้วยผมจะเทสแม่เหล็กให้ดูครับติดแน่นหนึบมากๆนะครับโอเคตัววัสดุโดยรวมของเขานะครับบอดี้เป็นอลูมิเนียมอัลลอยนะครับแล้วก็เคลือบผิวแบบฮาร์ดอโนไดท์ให้สัมผัสที่ดีให้สีที่สวยงามมากๆครับหลอด LED นะครับเขาให้หลอด LED มาทั้งหมด6หลอดนะครับแล้วก็เป็น TIR เลนส์ครอบ LED แต่ละหลอดไว้นะซึ่งให้ค่าความสว่างสูงสุดที่5,000 ลูเมนนะครับผมจะเปิดให้ดู 5,000 ลูเมนระยะส่องไกลสุดที่245เมตรความเข้มแสงตรงกลางจะอยู่ที่ 15,010 แคนเดลานะครับแล้วก็อุณหภูมิแสงนั้นจะอยู่ที่5,500 เคลวินไปจนถึง6,500 เคลวินครับคราวนี้
นอกจากไฟด้านหน้านะครับเขาจะมีไฟด้านหลังซึ่งเป็นโหมดโคมไฟนะการใช้งานโหมดโคมไฟก็คือเราผลักสวิตช์ลงมาแค่นั้นนะครับเขาจะเป็นแผง LED แบบนี้นะนี่ครับตรงบริเวณใสๆตรงนี้จะให้ค่าความสว่างสูงสุดที่800ลูเมนนะครับผมเปิดที่800ลูเมนให้ดูเลยอุณหภูมิแสงจะอยู่ที่2800ถึง3200เคลวินนะไฟออกสีส้มๆนะครับเวลาตั้งแบบนี้หรือหงายแบบนี้นะครับค่อนข้างจ้าเลยโอเคผมปิดไปก่อนนะครับตัวสวิตช์หลักนะครับแล้วก็สวิตช์เปลี่ยนโหมดการเปิดใช้งานนะครับเปิดที่สวิตช์หลักที่คอไฟฉายครับกดเปิดแล้วก็กดปิดนะครับแล้วก็กดค้างเพื่อที่จะเปลี่ยนระดับแสงนะเขามีระดับแสงให้เลือกใช้งานจะมีโหมดมูนโหมดโลมีเดียมไฮเทอร์โบแล้วก็สโตบนะครับผมจะเปิดสโตบให้ดูนี่ครับแสงสโตบเดี๋ยวไปจัดเต็มในภาคสนามอีกทีนะแสบตามากๆครับส่วนระดับแสงของโหมดโคมไฟนะครับตัวโหมดโคมไฟเนี่ยเขาจะเป็นการเปิดแสงแบบกดค้างนะผมเปิดขึ้นมาจากนั้นกดค้างไว้นะครับเขาจะเป็นคล้ายๆกับการดิมมิ่งนะครับเขาจะค่อยๆสว่างขึ้นจากนั้นพอกระพริบเนี่ยเขาจะเป็นค่าความสว่างสูงสุดก็คือระดับเทอร์โบที่800ลูเมนนะกดลงอีกครั้งนึงเขาจะดิมแสงลงนะครับก็คือหลีแสงลงเรื่อยๆจนมาถึงต่ำสุดก็จะเป็นระดับโลก็คือเขาจะกระพริบ2ครั้งนะนี่ก็คือการใช้งานสวิตช์ในโหมดของโคมไฟนะครับตัวแบตเตอรี่ที่เขาให้มานะครับจะเป็นแบตเตอรี่แบบ21700นะครับเป็นลิเธียมไอออน 5,000 มิลลิแอมเดี๋ยวผมจะถอดให้ทุกคนดูนี่ครับ21700 5,000 มิลลิแอม 3.6 โวลต์เป็นลิเธียมไอออนแบตเตอรี่นะครับโอเคผมจะใส่เข้าไปก่อนในโหมดของฟลัชไลท์นะครับผมเปิดเทอร์โบตัวนี้จะเปิดได้ที่3นาทีจากนั้นแสงจะดรอปลงมาที่1200ลูเมนครับก็เปิดต่อได้อีกที่140นาทีส่วนรันไทม์นานสุดของเขานะครับก็จะเป็นที่ระดับมูนครับเปิดได้นานสุดที่20วันผมจะเปิดแสงระดับมูนให้ดูก่อนนี่ครับระดับมูนก็คือ5ลูเมนสำหรับการชาร์จตัว Olight Pro West นะครับเขาจะมีแถมฐานมาให้นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นฐานตัว USB Type-C นะครับการประกอบก็คือสวมเข้าไปแบบนี้จากนั้นเราก็จะได้พอร์ตชาร์จเป็นตัว Type-C ผมใช้สายที่แถมมากับตัวเครื่องนะครับมาในกล่องเลยเสียบเข้าไปแล้วก็ชาร์จผ่านตัวแบตเตอรี่นะครับตัว Power Bank นะครับเขาก็สามารถชาร์จได้ตัวนี้เราสามารถหมุนได้นะในขณะที่ชาร์จครับเขาจะขึ้นไฟสีแดงมันอาจจะมองไม่ชัดนิดนึงนะครับโอเคไม่เป็นไรใช้เวลาในการชาร์จประมาณ 2.5 ชั่วโมงครับก็จะเต็มมาที่ขนาดแล้วก็น้ำหนักของตัวไฟฉายกันบ้างนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางหัวไฟฉายนะครับจะอยู่ที่49มิลลิเมตรแล้วก็ความยาวหัวจรดท้ายจะอยู่ที่143มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักรวมแบตเตอรี่แล้วนะครับก็จะอยู่ที่269กรัมซึ่งผมเทียบให้ดูขนาดในมือของผมนะครับก็จะประมาณนี้ในการจับถือก็จะถือในลักษณะประมาณนี้นะครับตัวไฟฉายจริงๆนะครับจากที่ดูในเว็บนะครับจากรีวิวอื่นๆแล้วก็ดูในเว็บนั้นเหมือนจะเป็นตัวใหญ่นะครับแต่ว่าพออยู่ในมือจริงๆตัวไม่ใหญ่มากนะครับอาจจะมีหัวไฟฉายที่มันบานออกมานิดนึงแต่โดยรวมตัวบอดี้นั้นถือว่าพอดีมือมากนะครับแล้วก็มาตรฐานการกันน้ำนะครับเขาให้มาที่ IPX7 สามารถใช้งานลุยฝนลุยน้ำลุยฝนได้เลยนะครับแต่ว่าต้องทดสอบจุดเชื่อมต่อดีๆก่อนนะครับสำหรับผมแล้วก็จะเช็คตัวไฟท้ายท้ายไฟฉายนะครับหรือตัวไหนที่มันสามารถหมุนได้ถ้ามันมีพอร์ต USB อะไรพวกนี้ก็เช็คให้ดีก่อนที่จะลุยนะครับส่วนมาตรฐานการกันกระแทกนะครับจะอยู่ที่ความสูง1เมตรนะหล่น1เมตรยังสามารถใช้งานได้แต่ว่าอาจจะมีร่องรอยหรือรอยกระแทกหรือรอยขีดข่วนนิดหน่อยนะครับทางที่ดีทั้งการลงน้ำแล้วก็การกันกระแทกนั้นควรจะใช้ความระมัดระวังจะดีกว่านะครับตัวซองพลาสติกของเขานะครับด้านหลังนี้ก็จะเป็นตัวเน็บนะเน็บแบบนี้นะครับจากนั้นตัวไฟฉายก็สวมลงไปตรงๆแบบนี้เลยก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับตรงนี้เน็บเข็มขัดเน็บเอวได้เน็บกระเป๋าได้นะครับเวลาประกอบก็จะอยู่แบบนี้นะครับคราวนี้เขาจะมีอุปกรณ์ตัวนึงที่ให้มาด้วยนะครับนั่นก็คือตัวยึดตัวซองไฟฉายกับตัวผนังนะครับตัวนี้เขาจะมีกาวแสะ 3M แถมมาให้ด้วยนะวิธีการใช้งานก็คือแกะตัวกาว 3M นะครับแล้วก็แปะกับตัวผนังแบบนี้นะครับแล้วเขาก็ให้ชุดสกรูมานะครับแต่ว่าผมไม่ได้ลองเจาะให้ดูนะตัวนี้เป็นสกรูน็อตยึดนะครับเขาจะมี2ช่องเพื่อความแน่นหนานะครับหลังจากยึดเสร็จแล้วนะครับเราจะใช้เจ้าตัวไฟฉายตัวนี้เสียบเข้าไปแบบนี้นะสมมุติว่าตรงเนี้ยเขาติดอยู่ที่ผนังแล้วนะครับ
ก็เสียบลงไปแบบนี้เขาก็จะล็อกพอดีเลยนะนี่ครับล็อกพอดีเลยไม่มีหลุดนะครับจากนั้นถ้าเราจะใช้งานครับเราผลักมาด้านหลังนิดนึงแล้วก็ยกขึ้นก็ถอดออกมาได้นะครับก็สามารถใช้งานได้หรือใครจะไปประยุกต์ไปติดกับจุดไหนก็ทำได้นะครับเพราะว่ากาว 3M นั้นก็ค่อนข้างที่จะเหนียวมากๆนะครับนี่คืออุปกรณ์เสริมที่เขาให้มาเรียกได้ว่าพร้อมใช้งานเลยนะครับอีกหนึ่งชุดอุปกรณ์เสริมนะครับที่เขาให้มาในกล่องเลยก็คือตัวยึดฐานนอกจากจะเป็นจุดชาร์จแล้วนะครับด้านล่างของเขานั้นจะเป็นสกรู1ส่วน4นะครับใช้สำหรับต่อขาตั้งกล้องได้แล้วก็เขาแถมฐานตัวกันการกระแทกให้นะครับตัวนี้จะเป็นยางนะด้านหลังก็จะเป็นกาว 3M นะครับก็ติดแปะลงนี้เวลาตั้งเวลาวางมันก็จะไม่กระแทกนะครับแล้วเวลาใช้งานก็คือจับเจ้าตัวนี้สวมเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถชาร์จผ่านตรงนี้ได้เอาไว้ตั้งตรงนี้ได้นะครับหรือถ้าใครต้องการที่จะยึดเจ้าตัวนี้กับพื้นนะครับให้มันแน่นหนาไม่ได้พกไปใช้งานนอกสถานที่นะครับเขาก็จะมีกาว 3M ตัวนี้ครับแปะติดตรงนี้ไว้เวลายึดติดกับพื้นผนังนะครับตรงนี้เขาก็จะแน่นเลยก็ขยับไม่ได้นะครับก็จะเพิ่มความมั่นคงเวลาไม่ใช้งานหรือจะชาร์จเราก็มาเสียบวางไว้ตรงนี้นะครับก็ใช้งานคล้ายๆกันครับเพียงแต่ว่าตัวนึงนั้นเป็นการกระแทกอีกตัวนึงเป็นกาว 3M ถือว่าเขาให้อุปกรณ์มาค่อนข้างที่จะครบเลยนะครับOlight Thailand จัดโปรโมชั่นประจำเดือนตุลาคมครับโดยจะเริ่มในวันที่23ถึง26ตุลาคมนี้สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าระดับเงินขึ้นไปนะครับสามารถซื้อสินค้าราคาโปรโมชั่นได้ก่อนในวันที่22ตุลาคมในเวลา 18.00 เป็นต้นไปครับสำหรับลูกค้าใหม่ครับที่ลงทะเบียนสำเร็จในเว็บและก็ลูกค้าเก่าที่เป็นระดับทองแดงขึ้นไปเมื่อเข้าสู่ระบบจะได้รับแจกตัวไฟฉายขนาดเล็ก i3e EOS นะครับโดยจะสุ่มสีให้ระหว่างตัว Nocturnal Sentinel นะครับหรือตัว Zombie Green ส่วนระดับที่ต่ำกว่าทองแดงครับถ้ามีการสั่งซื้อก็จะได้รับสิทธิ์นั้นเช่นเดียวกันนอกจากนี้ครับทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ถ้าเข้าสู่ระบบก็จะได้รับคูปองมูลค่า60บาทนะครับสำหรับใช้ในช่วงโปรโมชั่นด้วยสำหรับไฟฉายที่ผมรีวิวในรอบนี้นะครับ Bolivar 3S Nocturnal Sentinel นะครับจะลดราคา 30% จาก 4,080 บาทเหลือ 2,856 บาทตัว Pro West Orange นะครับหรือตัวสีส้มจะลดราคา 30% ครับจากปกติ 4,760 บาทก็จะเหลือ 3,332 บาทนะครับส่วนรุ่นอื่นๆของแถมของแจกผมใส่รายละเอียดในคำอธิบายคลิปด้านล่างแล้วก็ใส่ลิงก์ให้แล้วครับสามารถเข้าไปดูได้เลยสำหรับสินค้าตัวไหนนะครับที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรโมชั่นก็สามารถใส่โค้ด Lens Cover ได้ครับก็จะได้รับส่วนลด 12% อย่าลืมนะครับ23ถึง26ตุลาคมนี้มาก่อนได้ก่อนของแถมของแจกทั้งลดแลกแจกแถมเพียบครับโอเคครับเริ่มต้นเลยที่ค่าความสว่างสูงสุดของเขาระดับเทอร์โบOlight Pro S ครับแสง 5,000 ลูเมนครับแสงที่ทุกคนเห็นก็จะเป็นแบบนี้เลยระยะใกล้ระยะกลางระยะกลางฝั่งซ้ายครับระยะกลางฝั่งขวาซึ่งมีต้นมะพร้าวอยู่แล้วก็ระยะไกลประมาณ100ถึง150เมตรตรงกลางภาพต้นมะพร้าวนะครับสิ่งที่ทุกคนเห็นก็จะเป็นประมาณนี้ผมลองซูมให้ดูนะครับจะซูมให้ดูถึงความคมชัดของเขานี่แสงค่อนข้างจ้าแล้วก็โอเวอร์เลยนะโอเคครับผมซูมเมาส์ออกมาจากนั้นผมลองปิดไฟไปแสงธรรมชาติจะเป็นอย่างนี้ครับพระจันทร์กำลังจะส่องแสงเรามาดูแสงระดับเทอร์โบของเขาอีกทีนึง1 2 3แสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะถือออกเดินออกไปให้ทุกคนดูนะระยะกลางครับระยะใกล้ระยะกลางอีกทีนึงแล้วก็ระยะไกลแสงที่ได้จะประมาณนี้เลยโอเคครับพระจันทร์กำลังจะโผล่นะครับคราวนี้เราจะแข่งกับแสงพระจันทร์เลยนี่คือ Olight Pro S แสงระดับเทอร์โบ 5,000 ลูเมนนะครับผมส่องแข่งกับพระจันทร์เลยแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับแสงจะออกแนวกว้างนะครับเกลี่ยแสงสมดุลมากตรงนี้ผมส่องอยู่ระยะกลางนะครับแต่เห็นไกลถึงระยะไกลก็คือต้นมะพร้าวเลยนะคราวนี้ผมจะสายมาทางซ้ายครับสายทางซ้ายนี่ก็คือกำแพงต้นไม้นะมีความชัดเจนมากแสงกว้างมากๆครับสายมาทางขวาครับก็จะเห็นต้นมะพร้าวตรงระยะกลางนะครับ
อันนี้ก็คือชัดเจนเลยจากนั้นมาตรงกลางส่องแบบตรงๆไปเลยก็ระยะใกล้ระยะกลางแล้วก็ระยะไกลนี่ก็คือยกครั้งเดียวครอบคลุมเลยนะครับได้ทั้งกว้างแล้วก็ความไกลนะครับแสงจะไม่ใช่เป็นแนวพุ่งนะแต่ว่ามันกว้างแล้วก็ครอบคลุมนะครับเกลี่ยแสงได้ค่อนข้างดีนะตรงกลางจะเข้มกว่าเล็กน้อยนะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยผมลองปิดให้ทุกคนดูนะครับจะเห็นว่าจะเห็นผมยืนอยู่ตรงนี้ไหมก็จะเห็นเงาลางๆนะครับเพราะว่ามีแสงจากไฟโซลาร์เซลล์แล้วก็ตัวพระจันทร์ด้วยคราวนี้เปิดที่เทอร์โบอีกครั้งนึงเปิดขึ้นมาแสงจะเป็นแบบนี้ครับใครชอบแสงกว้างๆค่าความสว่างสูงๆครับโอไลท์โปรเวสตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนแสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเน้นไปที่ต้นมะพร้าวไกลๆอีกทีนึงปิดไปครับคราวนี้ลองที่โหมดโคมไฟของเขาดูผมจะเปิดที่เทอร์โบเลยนะตรงนี้ผมยืนอยู่นะครับคราวนี้เปิดไฟแสงเทอร์โบที่ทำได้ครับเขาจะทำได้ประมาณนี้ผมจะถือออกมาให้ทุกคนเห็นรัศมีของแสงของเขาชัดๆนะผมเดินออกมาลึกกว่าเดิมแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับแสงสวยมากเทียบกับพระจันทร์เลยครับส่องสู้กับพระจันทร์เลยผมปิดจากนั้นเปิดอีกครั้งนึงให้ทุกคนเห็นความแตกต่างจากนั้นมาที่โหมดไฟฉายแสงกว้างแสงพุ่งครับแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยถือว่าเป็นรุ่นที่ทำได้ดีอีกรุ่นหนึ่งนะครับโอไลท์โปรเวสโอเคครับน่าจะชัดเจนโอเคครับทุกคนผมจะพาทุกคนมาไล่ระดับแสงของเจ้าตัวโอไลท์โปรเวสกันนะครับตอนนี้คือแสงพระจันทร์เต็มดวงนะค่อนข้างสวยเลยครับแต่ว่าพอเราเลี้ยวซ้ายนิดนึงนี่คือจุดที่เราจะทดสอบแสงนะเดินเข้ามานิดนึงนี่คือมืดสนิทแล้วครับเรามาเริ่มกันจากแสงระดับมูลของเขาเลยนะครับเป็นแสงสว่างต่ำสุดที่เขาทำได้นี่คือแสงระดับมูลครับผมจะไม่สายนะครับผมจะให้ดูว่าความสว่างที่เพิ่มขึ้นในแต่ละระดับมันจะเห็นชัดเจนขึ้นขนาดไหนในโลเคชั่นเดิมนะครับมูนจากนั้นไปที่โลครับแสงโลกว้างขึ้นเห็นรายละเอียดชัดเจนมีเดียมครับมีเดียมตรงนี้ก็คือถือเดินได้แล้วนะได้ระยะด้วยไฮก็สว่างขึ้นมาอีกครับใกล้ๆก็คือโอเวอร์เลยแล้วก็ระยะไกลก็ทำได้ดีอ่ะผมขยับให้นิดนึงแล้วกันจากนั้นไปที่เทอร์โบครับเทอร์โบก็คือแบบนี้เลยนะครับสว่างมากๆผมจะพาทุกคนมาทดสอบถือเดินเจ้าตัวโอไลท์โพเวสกันครับที่ค่าความสว่างระดับเทอร์โบก็คือ 5,000 ลูเมนของเขาเลยแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับในเรื่องของความกว้างความสว่างนั้นหายห่วงมากๆนะครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้เลยผมจะลองปิดแสงให้ทุกคนดูรอบนึงนะครับปิดแสงจะมืดแบบนี้แล้วก็รันที่เทอร์โบอีกครั้งนึงผมยกไฟฉายขึ้นสูงๆจะเห็นว่าแสงสว่างเต็มเฟรมกล้องเลยนะครับกล้องจับภาพได้ขนาดไหนก็คือสว่างไปทั้งตัวทั้งเฟรมภาพเลยผมใช้เลนโฟกัสที่20มิลนะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะก็ได้ความกว้างการกระจายแสงเกลี่ยแสงสมดุลดีมากๆนะครับมองดูเผินๆนี่คล้ายๆกับเปิดไฟตัวนีออนที่บ้านเลยนะครับเขากระจายแสงเกลี่ยแสงได้ประมาณนี้เลยจากนั้นลองดูข้างบนครับเนี่ยพอส่องขึ้นข้างบนนี่ก็สว่างเลยนะครับเหมือนเปิดไฟนีออนเลยนะจากนั้นผมเอาแสงลงแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ยกขึ้นมาอีกทีนึงครับจากนั้นมาถึงจุดนี้ครับฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายมันจะดูโล่งๆนะผมจะหมุนซ้ายให้ดูช้าๆนะครับนี่คือลักษณะแสงที่ได้ฝั่งซ้ายนี่ก็จะโล่งๆนิดนึงนี่ครับเป็นต้นยางพาราลองส่องขึ้นข้างบนดูแสงที่ได้ก็มีความสวยงามนะครับแสงออกขาวๆติดเหลืองนิดนึงนะครับไม่ได้ขาวจั๊วเลยจะติดเหลืองนิดนึงทั้งจากตาเปล่าแล้วก็เห็นจากหน้าจอนะแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้ผมจะเดินด้านข้างให้ดูก่อนนะครับก่อนที่เราจะเดินกลับทางเดิมก็เดินด้านข้างตรงนี้มันจะมีให้ดูส่องเข้าไปในสวนยางพารานี้ครับถ้าใกล้ๆนี้ก็คือโอเวอร์เลยนะ
แสงระดับเทอร์โบของเขา 5,000 ลูเมนแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับนี่เอาไฟลงไฟลงไม่ได้ปิดนะครับยังสว่างขนาดนี้อ่ะผมปิดก่อนแล้วก็ยกขึ้นมาอีกทีที่เทอร์โบโอเคคราวนี้เราจะเดินกลับที่เดิมครับน่าจะครบถ้วนแล้วก็ชัดเจนพอสมควรสำหรับการทดสอบแสงยอดตัวOrion Proves นะครับแสงกว้างดีมากๆใครชอบแสงกว้างนะครับในบอดี้ที่ไม่ได้ใหญ่มากผมถือว่าทำได้ดีเลยกับค่าความสว่างระดับนี้ก็คือ 5,000 ลูเมนสว่างขนาดไหนก็ให้ทุกคนดูแสงตัวอย่างนี่แหละครับผมปิดก่อนแสงแบบนี้เปิดอีกทีนึงแสงที่ได้เป็นแบบนี้ครับคิดว่าหลายๆคนที่ชอบแสงกว้างถือเดินถืออะไรในที่มืดๆสนิทนี้น่าจะชอบนะครับต้องการค่าความสว่างระดับ 5,000 ลูเมนเลยโอเคครับน่าจะครบถ้วนพอสมควรสำหรับการทดสอบแสงยอดตัวOrion Proves ครับนี่คือสภาพถนนนะครับไฟโซลาร์เซลล์แล้วก็มีพระจันทร์ด้วยอ่ะให้ทุกคนดูพระจันทร์นิดนึงนู่นครับแสงธรรมชาติเป็นแบบนี้จากนั้นลองส่องดูสู้กับแสงไฟกับแสงพระจันทร์นี่ครับถือว่าทำได้ดีเลยนะส่องไปที่รถผมหน่อยถ้าปิดเป็นแบบนี้ส่องไฟสู้จะเป็นประมาณนี้ครับ